เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงรู้กินรู้ใช้ท่านผู้ฟังครับเรื่องของอาชีพอิสระนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะประกอบอาชีพอิสระเนี่ยจะต้องมีการจัดการเรื่องการเงินอย่างไรให้อยู่รอดได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณรัตนพรนาวปฏิเวศนักวางแผนการเงินสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามผ่านมาทาง SMS นะครับ4221075พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลขดังกล่าวนะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและพิเศษครับสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์และสถาบันการเงินชุมชนบางหมากจังหวัดชุมพรนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ผู้บริหารธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์และสถาบันการเงินชุมชนบางหมากจังหวัดชุมพรส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับผู้บริหารธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมนะครับชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์และสถาบันการเงินชุมชนบางหมากคำถามคือทั้ง2จุดนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ได้เตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2564โดยจะเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารนะครับจนถึงวันที่15เมษายน2564นี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการหรือระหว่างเวลา 6:00 นถึง 24:00 นนะครับผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูปองโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีนะครับธนาคารออมสินครับเปิดตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเงินสดทันใจนะครับด้วยการเปิดรับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมกับข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นประวัติการ114.99ต่อปีนะครับหรือว่าเท่ากับ0.69ต่อเดือนทั้งที่เป็นสินเชื่อใหม่และการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สาขาของศรีสวัสดิ์และสาขานำร่องของธนาคารออมสินจำนวน35สาขานะครับในเฟสถัดไปครับธนาคารออมสินได้เตรียมที่จะขยายบริการเปิดรับจำนำทะเบียนรถยนต์ภายในระยะเวลา2เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่าง114.99ถึง118รวมถึงการขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในสาขาธนาคารออมสินอีก500สาขานะครับในไตรมาสที่2นี้ซึ่งคาดว่าภายในปี2564จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 20,000 ล้านบาทซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนกว่า1ล้านคนทีเดียวนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมครับขอยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเส้นทางบูรพาวิถีนะครับหรือว่าทางพิเศษสายบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกหรือบางพลีสุขสวัสดิ์ไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่16เมษายนนี้นะครับเช่นเดียวกับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงและนอกจากนี้การทางพิเศษและบริษัทคู่สัญญายังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1นะครับทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าทางด่วนขั้นที่2และทางพิเศษอุดรรัตยาหรือว่าทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพฤหัสบดีที่15เมษายนนะครับรวม3วันเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขและนอกจากนี้ครับยังได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนนะครับเพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษในการเดินทางเข้าและเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน6จุดด้วยกันสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้นะครับทาง Exact Call Center หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเดินและวิ่งการกุศลในงานการท่าเรือมินิมาราธอน2021ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ประจำปี2564นะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยครบรอบ70ปีในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมนี้นะครับบริเวณอาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไปนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 8:30 นการแข่งขันจะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพหรือว่าฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรกับอีก300เมตรนะครับและอีกประเภทหนึ่งคือประเภทมินิมาราธอนครับระยะทาง10กิโลเมตรกับอีก250เมตรผู้สนใจก็สามารถสมัคร Walk in ได้ในระหว่างวันที่19ถึง23เมษายนนี้นะครับ 9:00 นถึง 16:00 นและก็วันเสาร์ที่24เมษายนเวลา 9:00 นถึง 13:00 นที่การท่าเรืออาคาร B ชั้น2ห้องนิทรรศการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0867879168นะครับ0867879168และ0877984866นะครับ0877984866สำหรับเส้นทางการวิ่งนะครับจะมีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสตาร์ทอยู่ที่อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยวิ่งผ่านเข้าสู่เส้นทางการขนส่งทางน้ำเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาบนทัศนียภาพของคุ้งบางกระเจ้าซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับเรื่องของอาชีพอิสระเนี่ยนะครับควรจะมีวิธีการในการจัดการเงินอย่างไรให้อยู่รอดได้นะครับจะพูดคุยกับคุณรัตนพรนาวปฏิเวศนักวางแผนการเงินสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณรัตนพรครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาชีพอิสระควรจะจัดการยังไงดีฮะอาชีพอิสระคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนก่อนนะคะเชิญเลยส่วนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าทำงานมนุษย์เงินเดือนอยู่หรือว่ามีรายได้อยู่แต่กำลังอาจจะเปลี่ยนใจว่ามาเป็นอาชีพอิสระกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาชีพอิสระอยู่แล้วโดยปกติอะค่ะนะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในส่วนแรกที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วก็กำลังจะแบบตัดสินใจขยับมาเป็นอาชีพอิสระอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องค่อนข้างจะต้องวางแผนทางการเงินเยอะมากตรงนี้ค่ะนะคะเพราะว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนละจากที่มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้แบบค่อนข้างแน่นอนมีสวัสดิการจากบริษัทมาให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราต้องค่อนข้างวางแผนเยอะอะค่ะครับนะคะก็อย่างแรกอะอาจจะต้องมาสำรวจตัวเองเป็น financial health check ก็คือตรวจสุขภาพทางการเงินของเราก่อนว่าวันนี้เรามีรายรับเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยว่าเราต้องแบ่งออกมาว่าค่ะก็คือค่าใช้จ่ายอะไรที่มันจำเป็นจริงๆแล้วมันจ่ายแน่นอนอันนี้ค่ะเราต้องลิสต์ออกมาเหยียดชัดนะคะอย่าโกงตัวเองด้วยนะค่ะใช่ใช่ห้ามโกงตัวเองเด็ดขาดค่ะแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งนะคะครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องสำรวจเรื่องถ้าสมมติอะค่ะเหมือนเป็นการวางแผนนะคะว่าเราจะปิดความเสี่ยงยังไงสมมติว่าถ้าเกิดเราจะป่วยไม่สบายหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีสวัสดิการที่เป็นของเราเองที่ดูแลของเราเองหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจจากมนุษย์เงินเดือนเป็นมาอาชีพอิสระแล้วอะค่ะนะคะครับค่ะแล้วก็ถัดมาในเรื่องภาพของรายได้อะค่ะคือรายได้เนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้การที่เราได้รับผลกระทบจากโควิดอะค่ะครับเรารู้แล้วแหละเรามีรายได้ทางเดียวมันไม่มั่นคงละครับนะคะนะคะเราอาจจะต้องมีรายได้หลากหลายช่องทางหรือว่าถ้าสมมติว่ารายได้จากหลากหลายธุรกิจหรือจากหลากหลายลูกค้าค่ะนะคะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงเรื่องรายได้ที่สำคัญมากเลยอะค่ะนะคะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบ่งเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วอะค่ะมันก็จะเห็นภาพแล้วว่าเราจะมีเงินเป็นสามก้อนนะคะไว้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปครับนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันเรื่องเกี่ยวกับการปิดความเสี่ยงของเราในเรื่องสุขภาพนะคะพวกประกันอะไรต่างๆแล้วอีกส่วนนึงมันจะเป็นเรื่องเงินเก็บการลงทุนนะคะทุกวันนี้คือเรารับรู้แหละว่าเราอยากให้เงินน่ะทำงานให้กับเราบ้างนะคะนะคะซึ่งเป็นภาพของการลงทุนซึ่งตรงนี้ค่ะ
หลายๆคนก็บอกว่าอยากจะลงทุนแล้วอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ย เป็นกันทุกคนค่ะเมย์เข้าใจนะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องภาพของการวางแผนทางการเงินนะคะเราจะต้องเป็นท่าเหมือนว่าเอ๊ะเราจะลงทุนเพื่ออะไรเรามีเป้าหมายลงทุนอะไรยังไงบ้างระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะสั้นจะเก็บเงินดาวน์บ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เราก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นระยะสั้นเราก็ต้องลงทุนแบบปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเป็นลักษณะลงทุนระยะยาวเพื่อเก็บไว้เพื่อเกษียณของเราอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะตามความเหมาะสมที่เรารับความเสี่ยงได้อะค่ะนะคะนะคะครับแล้วก็ค่ะครับก็จะถามว่าการจะเพิ่มความเสี่ยงความไม่เสี่ยงอะไรยังไงนี่เราจะต้องไม่จะใช้คำว่าไงดีภาษาชาวบ้านคือไม่โลภเกินไปใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะ สังเกตได้เลยวันปีที่แล้วโควิดอ่ะทุกคนแบบถอดการลงทุนส่วนใหญ่ทุกคนจะถอดแบบพังมากนะคะใช่ใช่นะคะแต่พอวันเวลาผ่านไปโอเคถอดการลงทุนฟื้นกลับมาครับอันนี้มันจะเห็นภาพเลยว่าถ้าเราเป็นภาพการลงทุนระยะยาวอ่ะมันค่อนข้างดีนะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีวินัยการออมตั้งเป้าแบบว่าเออ10-30%ของรายได้ตัดเงินออกมาทยอยลงทุนไปเรื่อยๆอะค่ะคแล้วก็ค่อยหันมามองอีกถาดเวลาผ่านไป10ปีสมมุตินะนะคะ uh-huh. มันจะเห็นภาพเลยว่าพอร์ตเราอ่ะค่อนข้างโอเคค่ะอ๋อคืออย่าไปคิดเยอะว่างั้นเถอะมันก็ต้องคิดแหละแต่ว่าอย่า กังวลเกินไปถ้าตราบใดว่าเราลงทุนแบบพื้นฐาน นะคะนะคะแต่ ถ้าสมมติว่าเหมือนใครที่เทรดหุ้นอยู่อ่ะมันก็เห็นภาพแหละเมื่อไหร่ที่เราลงทุนพื้นฐานอ่ะเราค่อนข้างอุ่นใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงทุนแบบค่อนข้างเก็งกำไรอย่างเงี้ยมันจะมีถ้าแบบบางช่วงเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะใช่ใช่ใช่นะคะครับค่ะดังนั้นสุดท้ายมันก็โยนกลับไปที่เป้าหมายอะค่ะว่าเราต้องการลงทุนอันเนี้ยเป้าหมายเพื่ออะไรนะคะนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องเซตอัพเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนนะคะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แนวตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเงินยังไงต่อฮะทางนี้ไปอันนี้มันก็จะเป็นภาพของการเงินเราอะค่ะว่าหนึ่งเราจัดสรรรายจ่ายให้มันออกมาชัดเจนแล้วบริหารความเสี่ยงเรื่องรายได้นะคะครับนะคะแล้วก็เรื่องการลงทุนบางส่วนเราก็ต้องแบ่งออกมาลงทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของเราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดช่วงที่โควิดที่ผ่านมาค่ะเราจะรู้เลยว่าเราต้องมีสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอนะคะอันนี้แหละคือเมสเซจสำคัญที่เมย์อยากจะแบบเน้นเลยโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระค่ะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้แน่นอนอยู่แล้วทุกสิ้นเดือนเราก็รับเงินเดือนถูกไหมคะใช่แต่ว่าเป็นพอเป็นอาชีพอิสระสมมติว่าเรารับจ็อบ1จ็อบ2จ็อบ3บังเอิญรายได้มาแค่จ็อบ1จ็อบ2จ็อบ3ยังไม่ได้ดีเลย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ค่าใช้จ่ายไม่เคยดีเลย์นะคะใช่ครับที่เราต้องจ่ายอะค่ะตรงเวลามากนะคะใช่ใช่เนี่ยค่ะคือจุดนึงเราก็ต้องแบบมีสภาพคล่องให้พอถามว่าแล้วมันเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องหันกลับไปตัวเลขที่เราจดอะค่ะค่าใช้จ่ายจำเป็นอะต่อเดือนอะต่อเดือนมันเท่าไหร่นะคะแล้วเราอะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องรายรับเราไม่ได้รายรับรายได้เป็นเดือนอย่างเงี้ยเราคิดว่ากี่เดือนละนะคะบางคนอาจจะ3เดือนหรือ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาจำนวนนี้ล่ะค่ะไปคูณกับใช้จ่ายจำเป็นออกไปอะค่ะพูดง่ายๆสภาพคล่องเรามีอยู่ให้เราอุ่นใจถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องรายได้ เราไม่มีรายรับเข้ามาเรามีเงินก้อนนี้ค่ะใช้จ่ายจะสังเกตได้เลยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่าน1ปีละรายได้ไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเก่าแต่ ทำไมเขายังอยู่ได้ แต่บางท่านแค่ 2-3 เดือนก็ไม่ไหวแล้วล้มหายใจจางเลยนะใช่ใช่ค่ะนะคะอันนี้คือ key message สำคัญที่สุดมากกว่าเรื่องการลงทุนด้วยซ้ำสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระอะค่ะครับนะคะครับดังนั้นเราต้องตัดสำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงกับไอ้คือเราก็ไม่รู้ว่ารายได้มันจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงมันควรจะมีควรจะทำมาหากินแบบในทางเดียวไหมฮะหรือว่าควรจะมีอย่างอื่นเสริมด้วยมาด้วยควรจะเสริมค่ะควรจะเสริมนะใช่แม้แต่บางท่านวันนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนเฉยๆเขาก็มีรายได้เสริมกันหมดแล้วอะค่ะครับเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่โดนให้ออกหรือบังคับออกหรือเปล่ายังไงนะคะใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วยิ่งกลุ่มคนที่เป็นอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเนี่ยเมย์เชื่อว่าทุกท่านอะต้องกำหนดกลยุทธ์ของตัวเองอะนะคะในการรับงานนะคะ
อืมครับแล้วก็อย่างที่แม่เคยคุยกับบางท่านนะคะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระเขาจะมีการแบ่งเงินอีกก้อนนึงนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายสำรองไว้สำหรับเรื่องการทำงานนะคะค่ะเพราะบางคนอะรับเป็นก้อนก้อนมาปุ๊บลืมค่ะลืมสำรองสำหรับไว้ใช้งานถัดไปโอ้นะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะครับอย่าลืมแบ่งไว้สำรองด้วยสำหรับการรับงานถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเรารับงานอะเหมือนเราต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวออกไปก่อนแล้วกว่าจะรับงานรายได้เข้ามานะคะค่ะอันนี้เราก็ห้ามลืมค่ะอืมห้ามลืมเด็ดขาดค่ะทีนี้มันมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งคุณรัตนพรผมเอ่ยชื่อก็ได้อย่างกรณีของสินเชื่อธนาคารออมสินเขาเรียกสินเชื่อผมจำชื่อไม่ได้นะขออภัยด้วยเขาจะใช้วิธีการให้เราเนี่ยใช้เงินฝากที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเป็นเงินค้ำประกันแล้วก็สามารถที่จะกู้มาได้ในอัตราที่มากกว่าที่เราฝากเอาไว้ประมาณ5เท่าตัวแต่ไม่เกิน 200,000 บาทสมมติว่าเนี่ยนะครับเราพลิกเอาไอ้จุดที่คุณรัตนพรบอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าต้องสำรองเอาไว้สำรองเอาไว้เนี่ยเอาตัวนี้มาใช้แทนได้ไหมเมื่อกรณีจำเป็นจริงอย่างแรกอ่ะไม่ขอญาตย้อนกลับไปนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าในเรื่องนี้สินะนะคะเราอ่ะจะดึงเงินตรงเนี้ยไว้แค่สำรองเฉยๆใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้เงินจริงๆเราก็ดึงอันนี้มาใช้ได้ไดแต่อย่าลืมว่าเวลาวันที่เราตัดสินใจจะทำมีหนี้สินที่เป็นภาระนะคะครับเราต้องหันกลับไปดูด้วยนะคะว่าความสามารถในการจ่ายเงินคืนนะคะได้ไม่ได้ยังไงได้หรือเปล่า อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะคือเมย์คุยกับทุกๆคนนะคะถ้าสมมติว่าตัดสินใจจะสร้างหนี้ละไอ้วันที่ต้องจ่ายหนี้คืนเนี่ยขอไม่เกิน 10-30% ของรายได้นะนะคะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณแบบไปจ่ายหนี้แบบต่อเดือนเยอะมากอะวันนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นพูดง่ายๆการตัดสินใจที่จะไปก่อนเนี่ยหันกลับมาดูนิดนึงว่าเราอ่ะจะจ่ายหนี้ได้ไหมวันที่ต้องจ่ายคืนนะคะคือประเด็นของผมคือว่าถ้าสมมติเราต้องเอาเงินมาเก็บเพื่อเป็นออมนะพูดง่ายเลยอาจจะอยู่ในบัญชีมันนู่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเงินออมเหล่านั้นมันต่อยอดไม่ได้ไงฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาดังเงินออมมาอยู่ในบัญชีสามารถต่อยอดได้เมื่อคราวจำเป็นมันก็น่าจะโอเคการเพิ่มโอกาสพูดง่ายเลยใช่เพิ่มโอกาสค่ะอย่างนั้นก็พอได้แต่ว่าต้องดูว่าเราพร้อมที่จะชำระคืนด้วยหรือเปล่านะสำคัญที่สุดใช่ค่ะใช่ใช่คือเมย์ไม่ question นะไม่มีคำถามหรอกว่าเอ้ยดอกเบี้ยจ่ายอะไรมันจะสูงไหมปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยมันถูกมากใช่ครับมันไม่ได้แพงหรอกครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามองว่าเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดไปลงทุนอะไรที่บอกว่าเอ้ยสร้างผลตอบแทนได้สูงขึ้นนะคะ uh-huh. อะไรก็แล้วแต่เราอย่าลืมหันกลับมาวันที่เราต้องจ่ายคืนอะเรามีศักยภาพจ่ายคืนหรือเปล่านะคะครับเอาละครับเพื่อความสบายใจใเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณรัตนพรนาวปฏิเวศนะครับนักวางแผนการเงินสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ท่านผู้ฟังครับผมไปเฉลยคำถามครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วนี้นะครับผู้บริหารธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์และสถาบันการเงินชุมชนบางหมากนะครับคำถามคือทั้ง2จุดนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคำตอบคือจังหวัดชุมพรครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ